คณะเด็กและเยาวชนจากจังหวัดปัตตานีที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งกิจกรรมเพื่อภูมิสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นที่2ในนามของกระทรวงวัฒนธรรมและในนามของคณะรัฐบาลนะครับก็ต้องขอกล่าวความแสดงความยินดีแล้วก็ต้อนรับน้องๆทุกๆคนนะครับสู่โครงการสังคมพหุวัฒนธรรมในโครงการเพื่อทุนสถาบันพระมหากษัตริย์รุ่นนี้ทราบว่าเป็นรุ่นที่2แล้วนะครับก็เป็นโครงการที่ดียิ่งนะครับสำหรับการที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนในโรงเรียนต่างๆในจังหวัดปัตตานีนะครับได้ศึกษาดูงานเอาไว้น้องๆทุกคนได้มาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ภาพความประทับใจนี้ต่อไปนะครับในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจก็ย่อมที่จะให้เกิดสิ่งที่เกิดความเข้าใจในแง่มุมที่ดีนะครับเหรียญมีสองด้านนะครับคนเราก็มีในช่วงเวลาที่อาจจะดีและไม่ดีนะครับอยู่ในคนคนเดียวกันก็ถือว่าเราต้องสร้างเมล็ดพันธุ์หรือว่าความดีในตัวของเรานะครับให้คงอยู่รวมถึงได้ประเมินตัวเองขจัดอุปสรรคแล้วก็ได้ในเรื่องของการไม่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทุกคนเคยทำผิดพลาดไปนะครับแต่ในภาพรวมนั้นเราก็เป็นคนดีของสังคมนะครับแล้วเราก็บอกต่อทำให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนะครับในสังคมของเราในเรื่องของการสร้างความดีนะครับซึ่งในเรื่องที่เรียนนะครับว่าสิ่งแวดล้อมตัวเรานั้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถเรียนรู้ได้นะครับ